ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหมู่12ตำบลท่างามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2452โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรชุ่มอภัยวงศ์ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรกของยุโรปเพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหากเสด็จมณฑลปราจีนบุรีแต่ทรงสวรรคตเสียก่อนจากนั้นตึกหลังนี้จึงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์เมื่อครั้งเสด็จมณฑลปราจีนบุรีโดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลยตราบจนสิ้นอายุไขหลังจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถึงแก่อสัญกรรมตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลอภัยวงศ์และได้ตกทอดมายังพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ในปีพ.ศ.2480พระนางเจ้าจึงประทานที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้มณฑลทหารบกที่2ปราจีนบุรีเพื่อตั้งเป็นสถานพยาบาลต่อมาได้โอนมาเป็นของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลปราจีนบุรีและภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและได้จารึกที่ตึกว่าตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากรเมื่อวันที่25มกราคม2533ในปี2542ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและได้เปลี่ยนบทบาทจากสถานที่รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาเป็นการให้ความรู้ในฐานะพิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรโดยสถานที่แห่งนี้ถือเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทยสมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรีอีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ท้องถิ่นขึ้นไปชมชั้นบนกันครับชั้นล่างที่เราขึ้นมาครับ
ด้านหลังของตึกเจ้าพยาไบบูเบศครับอนุสรณ์สถานเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่วัดแก้วพิจิตรซึ่งเป็นสถานที่คู่กันกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับ